วันนี้ขอมาในตอนกลางคืนแล้วก็ขออนุญาตฮะที่จะใส่แว่นเวลามีไฟแบบนี้ส่องตาเนี่ยมันแสบตานะฮะวันนี้เราจะมาพูดถึงเนื้อหาที่เป็นการแนะแนวนะแล้วก็จะคลายความสงสัยให้กับคนที่เรียกว่าเข้ามาใช้เวลาในการศึกษาหรือต้องการที่จะมีสกิลเราเริ่มจากการเป็นโรงเรียนที่ตอบโจทย์อินดัสทรีนะนี่คือสิ่งแรกตอนผมเริ่มต้นเนี่ยผมเองเนี่ยเป็นคนทำงานคนหนึ่งที่ค่อยๆทำงานขึ้นมาและเติบโตขึ้นมาในสายการทำงานบริษัทนะผมมีความอินกับระบบไพไลน์ที่ดีนะแล้วก็ผมรู้สึกตื่นเต้นกับการทำงานในโปรเจกต์ที่ใหญ่ขึ้นการได้เจอกับหัวหน้าใหม่ๆนะที่มีระบบการทำงานจากที่นู่นที่นี่จะต้องเรนเดอร์ยังไงวางไลติ้งยังไงจัดซีนยังไงเพื่อที่จะฟินิชงานที่แบบเป็นสเกลใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆได้มันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการเป็นระบบไพไลน์การส่งต่องานทำยังไงให้มันดีที่สุดนะผมเติบโตมากับการทำงานในลักษณะนั้นดังนั้นตอนเริ่มแรกของการวางหลักสูตรของ LiCG เนี่ยมันจึงเป็นการวางหลักสูตรมาเพื่อให้คนที่ทำงานดีขึ้นกลุ่มคนเหล่านี้เป็นยังไงนะผมเล่าให้ฟังในมหาลัยแห่งหนึ่งนะเราอาจจะมีเพื่อนร่วมชั้นปีอยู่ประมาณ80คนนะเราจะมีเพื่อนประมาณ20คนเข้าสู่อินดัสทรีนะผมคือหนึ่งในนั้นนะแล้วก็นักเรียนที่เข้ามาที่เรียน LiCG ในช่วงแรกก็จะเป็นกลุ่มคนกลุ่มนั้นที่เข้าสู่อินดัสทรีถ้าเรามาพูดกันถึงพื้นฐานการดูติวตัวเลี่ยวการแก้ปัญหาความยากหรือว่า motivation ความอยากความกระหายในการทำอยากจะเรียนรู้อยากจะทำได้อยากจะเติบโตเนี่ยบอกได้เลยว่านักเรียนประมาณสัก300คนแรกของโรงเรียน LiCG ในช่วงปีแรกนะที่เราเริ่มต้นเลยตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นออนไลน์เนี่ยส่วนใหญ่ในกลุ่มนั้นนะทุกวันนี้ยังอยู่ในอินดัสทรีแล้วก็เติบโตไปแล้วนะเรารู้จักกันมาตั้งแต่เรายังเป็นเด็กอ่ะจนเราเป็นซูเปอร์ไวเซอร์แล้วอ่ะในวันนี้หรือบางคนก็ไปอยู่ต่างประเทศแล้วนะครับโรงเรียนเราเติบโตมาอย่างช้าๆในท่านั้นเสมอเรามากับความเป็นอินดัสทรีเรามากับสิ่งที่คนทำงานพื้นฐานประมาณหนึ่งแหละเข้ามาต่อยอดทำได้ดีขึ้นไปต่อได้ดีขึ้นพอช่วงกลางๆฮะเราเริ่มมีความรู้สึกว่าจะทำยังไงเราถึงจะมีนักเรียนเข้ามาอย่างสม่ำเสมอนะนั่นคือโจทย์ใหญ่ครั้งหนึ่งที่หลังจากที่ผมออกไปสำรวจตลาดแล้วเนี่ยผมก็พบว่าตัวคอร์สที่คนเข้าถึงได้มากเนี่ยมันคือคอร์สอินโทรสามารถที่จะตอบโจทย์คนในกลุ่มที่ต้องการจะปูพื้นฐานอาจจะไม่ได้เก่งนักต้องกับแบบไม่เก่งกลางๆไปเก่งคอร์สพื้นฐานเนี่ยจะเป็นทางเลือกให้คนกลุ่มนี้ได้ทั้งหมดนะฮะเราก็เริ่มทำคอร์สพื้นฐานออกมามากขึ้นแล้วเราก็ลดเราโทนดาวความซีเรียสความยากความเทคนิคอลนะที่เราจะเจอในการทำงานโดยการใช้มายานุกเราจะโทนดาวลดลงมาเยอะมากนะจากเดิมที่ผมไม่เคยสอนเรื่องของ tool เลยนะผมสอนแต่ความเข้าใจการประยุกต์ใช้สมัยก่อนเราเรียนไม่มีคอมด้วยซ้ำนะฮะเราใช้ความเข้าใจนะครับเราถือว่าทุกคนต้องมีพื้นอยู่แล้วเพราะว่าทุกคนเป็นคนทำงานแต่ว่าโรงเรียนค่อยๆ transform มากลายเป็นโรงเรียนสำหรับทุกคนมากขึ้นแบบเข้ามาที่หลักสูตรเบสิกมากขึ้นเราเริ่มมาหาวิชาที่เป็นตัวเริ่มมากขึ้นเพื่อทำให้การเรียน CG หรือ Visual Effect หรือว่า Animation เนี่ยเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะสำหรับคนที่หลากหลายขึ้นในตอนนั้นนักเรียนที่เข้ามาเนี่ยไม่ใช่คนที่อยู่ในสาย Animation อย่างเดียวละนะจะเป็นสายอื่นๆที่หลากหลายแล้วเข้ามาอยากเรียนรู้ว่าการทำงาน Animation สักเรื่องนึงการทำการ์ตูนการทำช็อต Visual Effect การทำ Motion แล้วต่อยอดได้เป็น 3D การทำกราฟิกดีไซน์แล้วต่อยอดได้เป็น 3D เนี่ยมันยากแค่ไหนนะช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราพยายามจะพัฒนาหลักสูตรให้เข้าถึงง่ายแต่มันก็ยังคงยากนะเพราะว่าด้วยแกนกลางวิชาที่เราสอนนั้นเราเริ่มต้นจากอินดัสทรีดังนั้นหน้าที่หลักของเราคือคนที่เรียนในหลักสูตรของเราจะต้องสามารถเอาสิ่งนี้ไปใช้ในการสมัครทำงานได้ไปเข้าในบริษัทได้อันนี้คือเป็นโกลที่อยู่ข้างบนสุดของโรงเรียน LiCG นะทีนี้หลังจากที่เราทำตลาดในโซนนั้นมาคนเริ่มหลากหลายขึ้นนะฮะเราเริ่มทำคอร์สที่เจาะลึกลงไปมากขึ้นนะเพื่อที่จะ
ต่อยอดให้มันครบที่สุดนะไปในทุกสาขาแต่ว่าเราจะเน้นในเรื่องที่ว่าไม่ได้ซับซ้อนมากเกินไปต้องบอกให้ทุกคนเข้าใจว่าเวลาที่เราเอาความรู้ที่ได้จากการเรียนไปเข้าสู่การทำงานจริงๆเนี่ยความรู้ที่ได้จากการเรียนเนี่ยมันจะไม่ได้สามารถช่วยเราได้ 100% นะเพราะว่างานเวลามันเข้ามาเนี่ยเราจะต้องฝึกฝนในการเอาตัวรอดแล้วก็ฝึกฝนในการแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ด้วยตัวเองนะผมเองก็เหมือนกันทุกวันนี้ผมทำงานเนี่ยลูกค้าเข้ามาเนี่ยลูกค้าจะบอกก่อนว่าเฮ้ยช็อตนี้แบบไม่ซับซ้อนใช่ไหมครับน่าจะใช้เวลาทำแบบได้เร็วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกๆงานที่เรายังทำอยู่มันก็ยังมีความยากในมุมของมันอยู่อะไรก็ตามที่เรามีความมั่นใจมากขึ้นเราก็จะเครียดกับมันน้อยลงนะแต่ว่าในเรื่องของการในโปรเซสการทำงานมันก็จะมีลักษณะความรับผิดชอบในแบบของมันเราจะจัดการกับบางเรื่องได้แบบค่อนข้างที่จะแน่นอนความชัวร์จะอยู่ที่ประมาณสัก 90% ขึ้นนะในการจัดการว่าเรื่องนั้นเราน่าจะจัดการได้แน่ๆนะครับเราก็ค่อยๆขยับขยายไปเรื่อยฮะจนโรงเรียนของเราเนี่ยเริ่มเข้าถึงกลุ่มนักเรียนที่หลากหลายมากๆนะหลากหลายมากๆหลากหลายมากเลยคือขนาดไหนเป็นคนที่ไม่ได้เรียนแอนิเมชันในมหาลัยนะเรียนอาจจะเรียนด้วยตัวเองอาจจะอยู่ในอินดัสทรีอื่นผมยกตัวอย่างสมมติว่ามีพี่คนหนึ่งเป็นกราฟิกดีไซน์นะแล้วก็อาจจะกำลังสนใจงานที่เป็น 3D แล้วพอดีพี่เขาเนี่ยทำสต็อกโฟโต้ขายเขาก็อาจจะเกิดไอเดียทันทีว่าเฮ้ยเราเห็นงานที่เป็น 3D น่าสนใจน่าจะทำบางอย่างได้ดีนะอย่างเช่นเราอยากจะซิมน้ำเราอยากทำภาพน้ำขายทีนี้ถ้าเราทำเป็น 3D เนี่ย 1. เราเอาโมเดลไปขายได้ 2.เราหมุนเรนเดอร์หลายมุมได้คือทำครั้งเดียวเนี่ยแล้วแสงเราไม่ต้องจัดกล้องเราไม่ต้องซื้อเราทำมันเป็น CG นะแต่ว่าความยากคืออะไรคือทำยังไง นั่นแหละคือความยากพอมีพี่ๆน้องๆกลุ่มนี้เข้ามามันก็จะมีคนที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำตามที่อาจารย์สอนมันทำได้แต่เวลาไปทำเองอ่ะมันทำไม่ได้นะมันยากจังนะเอ้ยทำไมมันแบบมันเหมือนจะง่ายเนี่ยแล้วทุกๆวันเนี่ยผมจะเห็นคอมเมนต์นี้อยู่ใน YouTube ผมไม่ค่อยได้รับฟีดแบคจากนักเรียนที่เข้ามาแล้วเพราะว่านักเรียนอาจจะเลือกที่จะเก็บความรู้สึกนั้นไว้ทำได้ก็ไปต่อก็ถามบ้างทำไม่ได้ก็แบบโอ้คงจะยากเกินไปอะไรประมาณนี้แต่ว่าก็สามารถที่จะปรึกษาได้นะฮะสำหรับนักเรียนของเราในตอนนี้นะครับแต่ถ้าผมสังเกตจากในช่องทาง YouTube ซึ่งเราเนี่ยไม่ใช่ยูทูบเบอร์นะเราไม่ใช่อินฟลูเอนเซอร์เราเป็นโรงเรียนที่เราจะสอนเพื่อให้คุณไปทำงานเพื่อให้คุณเอาสกิลเหล่านั้นไปต่อยอดได้สร้างพอร์ตแล้วไปประสบความสำเร็จอาจจะแบบไปทำงานไปผิดดอกออกผลในแง่ใดก็แง่หนึ่งนะดังนั้นวิชาที่เราจะเรียนมันคืออาชีพค่าเรียนที่นักเรียนจ่ายมันคือการลงทุนสำหรับอาชีพการทำอะไรที่มันเป็นCG Visual Effect Animation ยิ่งเราลงลึกกับมันมากเท่าไหร่ผลลัพธ์มันยิ่งดีขึ้นเท่านั้นมันไม่ได้เหมือนการไปซื้อหนังสือมาอ่านแล้วเราก็ได้เรียนรู้ได้ในสิ่งที่เราอยากได้ในทันทีมันเป็นเรื่องที่อาจจะมีความซับซ้อนที่มากกว่าหลายคนที่เข้ามาด้วยความคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะง่ายเห็นวิดีโอที่ผมทำใน YouTube แล้วเฮ้ยมันดูไม่ยากมันทำแล็บมันดูง่ายหรือบางทีเราไปเสิร์ชดูโชว์เรียลเจ๋งๆเราไปดู making of จากในเบื้องหลังของหนังเราคิดว่าเอ้ยมันปับเอฟเฟคมาปับระเบิดมาปับคาแรคเตอร์มามันดูสนุกฮะมันดูน่าทำมันดูเหมือนง่ายแต่จริงๆมันไม่ง่ายเพราะว่างานพวกนั้นเอาเป็นจำนวนคนแล้วกันใช้คนเป็นพันสำหรับหนังบางเรื่องAvenger Endgame นี่ใช้คนเป็นพันนะลองคิดดูว่าใช้คนที่ทำ Visual Effect เป็นพันคนมันใหญ่ขนาดไหนนะฮะแล้วทำไมมันต้องใช้ขนาดนั้นนะมันต้องมีเหตุผลแน่ๆนะฮะบริษัทที่ทำ Animation ทำไมเวลาที่หนัง Animation จบทุกคนภูมิใจอ่ะเฮ้ยจบละเรามาถ่ายรูปด้วยกันเจ้านายหรือบริษัทเขาจะแบบเฮ้ยเอาทีมแบบทั้งหมดมาถ่ายรูปด้วยกันเราจะเห็นแบบโอ้โหเป็นร้อยอ่ะนะหนังแอนิเมชันเรื่องนึงใช้คนแบบ
300 400หรือบางทีใช้แบบหลายสตูดิโอใช้แบบรวมกันเป็นพันคนเยอะมากงานตัวนี้เนี่ยมันเป็นทั้งโอกาสมันเป็นทั้งสิ่งที่สามารถที่จะพาเรานะฮะซึ่งเราอาจจะเรียนอยู่ในมหาลัยสักแห่งหนึ่งนะเราใช้โปรแกรม Autodesk Maya เราใช้ Nuke เราอาจจะใช้ Houdini นะเราอาจจะใช้ Substance Painter โปรแกรมเหล่านี้ที่เราเรียนมันแบบเฮ้ยทำไมต้องเรียนเอ้ยยากจังอะไรเงี้ยแต่ว่าเพื่อนของเราบางคนที่เรียกว่าเคี่ยวกล้ำกับมันพยายามฝึกฝนทำพอร์ตโฟลิโอใช้มันให้เชี่ยวชาญเนี่ยวันหนึ่งเขาสามารถเอาสิ่งที่เขาลงทุนลงแรงเนี่ยไปสร้างเป็นโอกาสในการออกไปท่องเที่ยวไปสู่โลกกว้างไปทำงานต่างประเทศหรือรีโมทอาร์ติสต์จากไทยไปรับเงินดอลลาร์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกินตัวไปมันเป็นโอกาสจริงๆในการที่เราซึ่งเป็นเด็กบ้านนอกอยู่คนหนึ่งผมเป็นเด็กบ้านนอกอยู่จังหวัดราชบุรีผมเรียนที่จังหวัดเพชรบุรีนะแล้วก็ผมสามารถที่จะใช้สกิลในการทำโปรแกรม Autodesk Maya เข้าไปทำงานในกรุงเทพเข้าไปอยู่ในบริษัทดีๆได้มีประสบการณ์ในการทำงานกับทีมที่เคยจับงานที่เป็นตำนานนะงานในฮอลลีวูดนะกลับมาที่ประเด็นเดิมก็คือหลายท่านที่เข้ามาเรียนแบบ CG Visual Effect เนี่ยท่านจะคิดว่าเวลาเห็นอาจารย์ทำไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ท่านใดเนี่ยเขาทำมันมานานแล้วไงฮะมันจะดูเหมือนง่ายบางทีเนี่ยมันง่ายจนทำให้เราเนี่ยคิดไปก่อนเลยว่าเฮ้ยมันมีคำสั่งลัดไหมนะเฮ้ยอยากจะทำไอเนี่ยคำสั่งมันต้องมีเดี๋ยวมันน่ามีมันน่าจะมีนะอยากจะซิมไอเนี่ยอยากจะทำให้มันแอนิเมตไปตามราวสวยๆอย่างเงี้ยเฮ้ยมันน่าจะมีนะคำสั่งลัดอะไรเงี้ยแต่หลายๆครั้งมันไม่มีมันเป็นการแมนนวลมันเป็นการทำแบบมันเป็นงานคราฟอ่ะมันเป็นการค่อยๆทำนั่นคือสาเหตุที่ว่าเราจึงต้องเรียนรู้เทคนิคทุกอย่างแต่ในขณะเดียวกันพื้นฐานของเรานั้นจะต้องแน่นนะไอ้นี่เป็นข้อแม้สำคัญเลยลองดูได้เลยว่าคนที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าเขาจะล้มลุกคลุกคลานลองผิดลองถูกมาแค่ไหนแต่สุดท้ายเขาจะต้องกลับมาที่พื้นฐานแล้วทุกคนจะ develop กลับขึ้นไปเนี่ยพื้นฐานทุกคนจะแน่นหมดจะมีวิธีของตัวเองนะถ้าเป็น visual effect artist ที่เก่งเขาก็จะมีมุมมองเขาจะมีวิธีคิดในแบบของเขาที่จะใช้ในการ deliver งานออกไปถ้าเป็น animator ที่เก่งเขาจะมีมุมมองในการนำเสนอช็อตการใส่พวก appearing การใส่ character การเลือกที่จะแก้ปัญหานะด้วยวิธีใดนะฮะเขาจะมองได้ลงไปถึงในรายละเอียดของสิ่งที่เขาทำนะคนที่เขียน storyboard นะเก่งๆสามารถที่จะถอดสคริปต์ที่เป็นตัวหนังสือเนี่ยออกมาเป็นภาพที่เป็น sequence ที่เวลาเราเอามาต่อกันใน edit เนี่ยมาวางต่อกันเนี่ยความรู้สึกเนี่ยมันเหมือนเราเห็นหนังแล้วอะเหมือนมันมาเป็นเรื่องแล้วอะเราเห็นเลยอะนะด้วยการนำเสนอแค่เพียงภาพที่เขียนเป็นช่องนะไอ้นี่คือผลผลิตของความซีเรียสที่แต่ละคนเนี่ยเคี่ยวกล้ำอยู่กับมันทำแบบใช้เวลาอยู่กับมันเรียนรู้กับมันวันนึงเขาสามารถที่จะประยุกต์ใช้สกิลที่มีเนี่ยในการไปสร้างงาน1 2 3 4มีพี่คนหนึ่งที่ทำสต็อกภาพสต็อกทั้งภาพนิ่งและเคลื่อนไหวได้สวยงามมากเขาเป็นคนที่อยู่ในสายอาร์ตเลยคนจำนวนหนึ่งอาจจะแบบรู้สึกว่าโหพี่เขาแบบมาออกช่องนู้นช่องนี้เขาดูโอเคมากรายได้เขาดีงานของเขาสวยมากนะแต่ว่าจะมีใครรู้ไหมว่าเขาเป็นคนที่ทำงานวิชวลเอฟเฟคโฆษณามาก่อนนานมากนะจนเรียกว่าฝีมือเนี่ยมันตกผลึกจนสามารถที่จะเปลี่ยนไปเริ่มทำอย่างอื่นเนี่ยได้มันเป็นการต่อยอดขึ้นไปมันต่อขึ้นไปถามว่าทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโปรแกรมหรือว่าจะเป็นเรื่องของการตลาดนะการ PR ออกไปว่าเฮ้ยเรียนไอ้นี่ง่ายทำได้ก็ต้องยอมรับว่าในจุดหนึ่งเนี่ยผมก็เคยคิดว่าจะทำยังไงให้มันง่ายและเรียนได้แต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆเนี่ย mindset ของนักเรียนที่เข้ามาความคาดหวังของคนที่หลากหลายที่เข้ามาเนี่ยพอเขาเริ่มจากการเข้ามาแล้วเขาคิดว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะยากนะมันน่าจะง่าย
โดยมากเขาก็จะเจ็บเขาจะรู้สึกว่าเอ้ยแม่งไม่ได้ว่ะยากใช่มันยากคนกลุ่มนึงที่ท่านไปดูงานของเขาหรือว่าที่ท่านอาจจะมองว่าเฮ้ยคนนั้นเจ๋งอยากจะเป็นแบบคนนั้นอยากจะเป็นแบบคนนี้เนี่ยคนกลุ่มนึงเนี่ยเขาเป็นสายที่ว่าเขาเคี่ยวกรรมตัวเองเขาอยู่ในอินดัสทรีเขาเรียนรู้มีอะไรดีๆเขาเรียนหมดมีเขาใช้เวลาว่างในการฝึกเขาทำมันอยู่ตลอดเขาไปหาโอกาสเขาออกใบเขาทำพอร์ตโฟลิโอเขายอมที่จะลำบากเพื่อที่จะไปได้สกิลนะฮะเขาอดทนนะฮะมันก็เหมือนกันทุกอาชีพแหละครับจะเอาให้มันดีมันก็ต้องเทคถามผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะเพราะว่ามีนักเรียนที่เข้ามาที่ไรซีจีนี้บอกเลยว่าตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงผมอาจจะต้องเรียกว่าคุณอาคุณน้าคุณลุงเลยนะก็คือรุ่นใหญ่สุดรุ่นเล็กสุดนะแต่ไอ้พวกอาร์ติสต์แบบผมเนี่ยอาร์ติสต์เนี่ย20กว่าขึ้นไปถึง40นี่คือแบบคนที่กำลังทำงานอยู่นะทำงานใช้พวกนี้ไปทำหากินแต่นอกจากนั้นเนี่ยจะมีคนที่เรียนเพื่อโอกาสบางคนก็แบบเอ้ยอยากทำมานานแล้วอะตอนนี้เกษียณแล้วอะอยากทำแล้วอะอยากปั้นแล้วอะสีบัตรอะโรงเรียนเราเนี่ยยินดีต้อนรับท่านทั้งหมดผมเนี่ยอยากจะให้เป็นคำแนะแนวเพิ่มเติมเป็นนิดนึงว่าท่านอาจจะเป็นคนที่เรียนได้และทำได้มันอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่าหลายๆอย่างที่เรากำลังเรียนและทำนั้นให้เรามองว่ามันเป็นโอกาสดีที่วิชาเหล่านี้เราเข้าถึงได้เราเข้าถึงได้ง่ายมากนะแล้วก็เราจะเรียนกับของต่างประเทศก็ได้จะเรียนกับไลซีจีก็ได้จะเรียนกับพูลเล่าไซก็ได้จะเรียนกับยูเดมี่ก็ได้จะเรียนกับอาจารย์อีกหลายคนก็ได้มันเรียนได้หมดเลยมันดีมากเลยแต่ว่ามันต้องเทคไทม์ให้ท่านมองเป็นข้อดีแล้วกันพวกเราที่เป็นเด็กต่างจังหวัดนะอย่างผมอย่างน้องๆหลายคนที่เป็นเด็กต่างจังหวัดเฮ้ยวิชาที่คุณกำลังเรียนอะวิชาที่คุณกำลังสนใจคุณเต็มที่กับมันไปเลยไหนๆเรามาแล้วนี่คุณเต็มที่กับมันไปเลยนะวันนึงเนี่ยงานที่เรากำลังทำคนรอบตัวเราบางทีก็จะคิดว่าเอ๊ะมันไปทำอะไรได้ไม่ต้องใครหรอกเอาเป็นบ้านผมเนี่ยกว่าที่ผู้ปกครองเนี่ยจะเข้าใจเนี่ยว่าเฮ้ยอย่างนี้มันใช้ได้นะมันโอเคนะงานมันโอเคเงินมันดีเรื่องนี้เป็นเรื่องปักแจกนะแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วแต่ใครจะหาโอกาสยังไงแต่ในมุมมองของผมเนี่ยผมก็ยังเห็นรุ่นน้องหลายๆคนที่ผมติดตามเนี่ยผมคิดว่าเขาก็ประสบความสำเร็จเราสามารถที่จะเลือกอยู่อย่างนี้ก็ได้เราจะทำอย่างนี้ก็ได้เราจะฟรีแลนซ์ก็ได้เราจะไปต่างประเทศก็ได้เราตั้งเป้าได้แบบหลากหลายมากอ่ะมันมีออปชันคุณจะอยู่ในบริษัทก็ได้คุณเรียนรู้เพิ่มหน่อยคุณออกมาก็ได้ถ้าคุณไม่ชอบที่จะออกมาคุณย้ายตำแหน่งก็ได้คุณไปทำไอ้นั้นก็ได้นะที่ดีที่สุดคือพอมันเป็นลักษณะแบบนี้แล้วมันเป็นเรื่องที่มันพัฒนาไปตามเทรนด์ของโลกอ่ะนะดิจิตอลมีเดียสตรีมมิ่งวิชวลเอฟเฟกต์นะที่ไปเล่าเรื่องได้ใช้ในการนำเสนอใช้ในการขายของใช้ในการถ่ายทอดเป็นสตอรี่ได้มันก็เป็นการกระจายความเสี่ยงที่ทำให้เมื่อเรารู้เรื่องนี้เราสามารถที่จะเรียนมาตั้งแต่เด็กเพื่อที่จะเก็บมันไว้ใช้ในอนาคตนะถ้าเราอยู่มหาลัยเราอาจจะได้เรียนแล้วแหละเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยเราอยากเสริมเรื่องนี้เพื่อเราจะได้ทำมันได้แบบดีขึ้นถ้าเราทำงานแล้วเราอาจจะเฮ้ยถ้าเราเป็นเรื่องนี้เราอาจจะไปทำในส่วนที่งานมีความต้องการมากขึ้นคือต้นทุนในการลงทุนเทียบกับโอกาสที่จะได้มัน make sense นะมัน make sense มากๆนะแล้วก็ตัวผมเองกับโรงเรียนไลท์ซีจีก็จะอยู่ตรงนี้คอยทำหน้าที่ที่จะช่วยท่านต้องขออนุญาตอีกครั้งนึงว่าขออนุญาตใส่แว่นเพื่อสำหรับบางคลิปนะครับที่ทำตอนกลางคืนเพื่อบังไฟ2ก็คือตาผมดำแล้วผมปิดดีกว่ามันจะได้หน้าดูกว่านะฮะวันนี้อาจารย์พรจากไลท์ซีจีลาไปก่อนครับแล้วพบกันในโอกาสถัดไปครับสวัสดีครับ